เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:08 น.ณ อรุมนเผยนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงขอรอฟังประกาศอย่าเชื่อข่าวปลอม 14:22 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือโควิด-19ไม่เกี่ยวประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมง 14:39 น.อุตมะเผยกรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีผู้ประกอบการช่วงโควิด-19 14:45 น.นายแพทย์ทวีสินเผยนายกรัฐมนตรีขอความเชื่อมั่นการแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลบูรณาการสั่งการทุกมิติผ่านสบคใช้งบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่าเชื่อสื่อโซเชียลสร้างความแตกแยกล่าสุด 14:53 น.พม.ลงพื้นที่สวนลุมพินีหัวลำโพงเตรียมที่พักสะอาดปลอดภัยพร้อมอาหารฟรีช่วยคนไร้บ้านห่างไกลเชื้อโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup